ให้ดำรงพระองค์สถิตในหัวใจสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำปี2560นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรทรงห่วงใยนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ที่ผ่านมาโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน40ล้านบาทประกอบด้วยทุนการศึกษาจำนวน27ทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาค่าครองชีพค่าหอพักและค่าอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยอีกส่วนหนึ่งสำหรับจัดหาโต๊ะเก้าอี้พระราชทานที่จะทยอยส่งมอบให้สถานศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน10จังหวัดที่ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่วงการการศึกษาของประเทศนะครับด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรีใจความตอนหนึ่งว่าให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นทรงสนพระทัยระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดีและทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของประสบนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมได้รับรายงานว่าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ระยะ20ปีพ.ศ. 2560ถึง2579ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายดังกล่าวมาเป็นยุทธศาสตร์หลักมุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศสามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนผลิตและพัฒนาครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547เป็นอย่างดีที่ผ่านมาพบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งได้ดำเนินการให้เห็นผลแล้วและบางแห่งก็กำลังเพิ่งเริ่มนะครับส่วนบางแห่งที่ยังไม่เคยดำเนินการก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลสำฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศตามลำดับอีกทั้งเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่อย่างลึกซึ้งขอให้นำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอยู่เข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ตรงจุดตรงความต้องการอย่างเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยนะครับตัวอย่างผลการดำเนินการที่เรียกว่าพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เข้าไปคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นมาเกือบ20ปีจนเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย8คณะกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น25พื้นที่ในการแก้ปัญหาในท้องที่อย่างตรงเป้าหมายตรงกับความต้องการแบบบูรณาการเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลและพลังงานจังหวัดเข้าไปให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบปัญหามีจำนวนวัวที่หนาแน่นจนได้รับผลกระทบจากมูลวัวเป็นจำนวนมาก
ได้สอนหลักเศรษฐศาสตร์การบริหารจัดการเบื้องต้นประกอบกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เปลี่ยนมูลวัวให้เป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้หุงต้มในครัวเรือนช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้อีกด้วยซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าชื่นชมก็ขอให้หน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆได้ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้โดยเฉพาะองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยเพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายและบรรลุตามความมุ่งหวังของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจในด้านการศึกษาก็คือได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นการใช้สีกำหนดขั้นตอนการอ่านสำหรับวิชาด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนบ้านหนองแกอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วที่ส่งผลให้คะแนนสอบของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นติดระดับประเทศโดยเฉพาะคะแนนสอบโอเน็ตซึ่งโรงเรียนอื่นในพื้นที่ก็ได้นำวิธีการดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อขยายผลผมเองนั้นก็เห็นว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นการสอนที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้หรือให้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีกด้วยนะครับก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมก็อยากจะยกเป็นกรณีศึกษานะครับแล้วก็สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วให้กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายผลแนวทางการสอนนี้หรือแบบอื่นๆอีกด้วยนะครับที่เป็นประโยชน์โดยให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการรวบรวมแนวทางการสอนที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยและสังคมไทยนะครับเพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยต่อไปผมเห็นว่าการคิดนอกกรอบนั้นเป็นการคิดสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญอย่างมากในสภาพแวดล้อมของโลกในยุคศตวรรษที่21ทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการยกระดับการศึกษาของประเทศแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการที่เราจะก้าวไปสู่การศึกษาไร้พรมแดนรัฐบาลจึงได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเช่นโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐทุกหมู่บ้านซึ่งรัฐบาลเร่งดำเนินการอยู่ขณะนี้ 25,000 หมู่บ้านในปีนี้และอีก 15,000 หมู่บ้านในอนาคตนะครับเรามีอยู่แล้ว 30,000 กว่าหมู่บ้านนะครับทั้งหมดมี 70,000 กว่าหมู่บ้านเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมทำช้ามันมีอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งที่ขาดก็เราจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนะครับอีกแนวความคิดหนึ่งก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการศึกษาโดยให้มีการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วยนะครับเช่นจากประเทศที่เจริญแล้วหรือจากสถาบันที่ประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับอาจจะเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลนแต่เป็นที่ต้องการและโรงเรียนเอกชนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับอย่าถือว่าจะเอาใครมาแย่งงานของเราเลยนะครับมันเป็นระยะแรกเราต้องการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะในพื้นที่ EC นะครับหรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10แห่งพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการสะท้อนภาพรวมจากมุมมองของต่างประเทศในการทำงานของรัฐบาลและคสช.ในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นนอกจากเราจะได้รับรู้รับทราบมาเป็นระยะจากสถาบันต่างๆในหลากหลายมิติว่าส่วนใหญ่ที่ทิศทางดีขึ้นแล้วนะครับล่าสุดก็มีรายงานผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2017นะครับของ US News สหรัฐอเมริกาที่ชี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่1ติดต่อกันมาแล้ว2ปีทั้งนี้ประเทศไทยเรายังได้รับการจัดอันดับเป็นท็อป10ในอีกหลายๆด้านเช่นการท่องเที่ยวการเจริญเติบโตในภาพรวมและด้านวัฒนธรรมเป็นต้นนอกจากนี้ยังยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของการเปิดโอกาสทางธุรกิจและการเริ่มต้นงานใหม่รวมทั้งเป็นประเทศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตยามเกษียณและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยนะครับดังนั้นด้วยข้อมูลการจัดอันดับต่างๆที่ผ่านมาและล่าสุดผมจึงไม่อยากที่จะกล่าวอะไรมากนักนะครับเรื่องผลงานมีหรือไม่มีนะครับเพราะผลงานไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเดียวแต่ก็อยากให้ดูด้วยว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาประเทศอะไรบ้างที่สะสมมาอย่างยาวนานเช่นการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตที่จะต้องทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่องการปรับโครงสร้างการบูรณาการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อไปสู่จุดหมายอันเดียวกันนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ข้าราชการและวิธีบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้ง
การจัดทำโครงสร้างใหม่ๆเพื่อจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความเข้มแข็งพร้อมมาตรการการช่วยเหลือต่างๆที่หลายคนอาจจะยังยึดติดอยู่และยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้เงินช่วยเหลือมากๆนะครับคำพูดเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงวาทกรรมที่หวังผลทางการเมืองในอนาคตมากกว่านะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งก็คือการแก้ปัญหาด้วยการให้เงินสนับสนุนเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นซึ่งจำเป็นก็ต้องทำอยู่นะครับแต่ทำให้ถูกต้องแต่การลงทุนเพื่ออนาคตโดยการให้ความรู้เพิ่มเทคโนโลยีเปิดโอกาสและช่องทางเพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพรวมทั้งเราจะต้องสร้างกลไกเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากให้มากยิ่งขึ้นนะครับเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวและยั่งยืนซึ่งก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญมากกว่านะครับแต่เราก็ไม่ลืมนะครับผู้มีรายน้อยเราจะทำยังไงนะครับก็ต้องหาวิธีการทำให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็เห็นได้ว่าด้วยความพยายามของรัฐบาลและคสช.ในการแก้ปัญหาทุกเรื่องให้ได้อย่างยั่งยืนนั้นเพื่อจะไปสู่วิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ทำในสิ่งที่ยากนะครับถ้าเราทำง่ายๆก็คงไม่ทำแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นทางออกที่ดีกว่าที่ผ่านๆมาเช่นปัญหาการค้ามนุษย์ IUU IKO การบุกรุกป่าการจัดสรรที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างบูรณาการการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันการทุจริตการสนับสนุนการค้าขายการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางเป็นต้นซึ่งอาจจะทำให้ดูเหมือนว่าเรายังไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่เหมือนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินทันใจสัมผัสได้ทำได้ง่ายและก็มีผลกับทางการเมืองโดยตรงนะครับผมก็ขอฝากกับฝ่ายการเมืองต่างๆไว้ด้วยนะครับขอให้ทบทวนช่วยกันพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าความจริงแล้วสังคมไทยเราต้องการการแก้ปัญหาแบบไหนนะครับจึงจะนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักต่างๆไปได้อย่างแท้จริงมันก็ต้องไปทั้งสองอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างนโยบายที่จะช่วยแก้ปัญหาประเทศที่ยั่งยืนได้แก่การทำผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็จำเป็นต้องเร่งดำเนินการนะครับปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นให้เสร็จโดยเร็วสำหรับเป็นแผนแม่บทที่ผ่านมามีความพยายามดำเนินการมากว่า10ปีแล้วนะครับแต่ก็มีความคืบหน้าในทางให้เกิดผลสำเร็จน้อยมากนะครับก็เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่แต่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนะครับมันต้องมีการปรับวิธีการปรับรูปแบบด้วยการให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับมันจะได้เกิดผลไม่รูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นในช่วง3ปีของรัฐบาลนี้เราได้มีการทำของเดิมที่ค้างอยู่นะครับสำเร็จได้ในที่สุดนะครับแต่ยังคงที่มีการปรับปรุงต่อไปวันนี้ได้มีการประกาศบังคับใช้เต็มพื้นที่เมื่อวันที่3พฤษภาคม2560นี้นะครับแต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือกันทั้งข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนที่จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวมอีกไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกป่าการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการก่อสร้างใดๆที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นขวางเส้นทางไหลของน้ำตามธรรมชาติเป็นต้นสำหรับปัญหาด้านเศรษฐกิจก่อนที่คสช.เข้ามานั้นประชาชนอาจจะไม่รับการดูแลในทุกมิติอย่างครบวงจรและไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นของระดับนโยบายในการกำกับดูแลหรือขาดการเอาใจใส่สนับสนุนในการแก้ปัญหาให้กับระดับปฏิบัติการขาดแผนปฏิบัติการระยะปานกลางและระยะยาวยิ่งกว่านั้นมีการสร้างความต้องการเทียมเพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศจนอาจจะอิ่มตัวที่เกินความต้องการเกินความเป็นจริงไม่ส่งเสริมขีดความสามารถในการผลิตหรือไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมากนักนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าตั้งแต่ต้นทางการผลิตในภาคเกษตรกรรมเองก็มีนโยบายบางอย่างที่ทำให้เกษตรกรอาจจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นซึ่งก็ต้องแก้กันไปนะครับอันนี้เป็นปัญหาเดิมๆอยู่แต่เราจะต้องมีการปรับรูปแบบในการใช้พื้นที่ในเรื่องการเพาะปลูกในเรื่องการทำเกษตรกรรมทุกประเภทนะครับเช่นเราจะต้องไปทำเกษตรเชิงเดียวหันมาทำพืชไร่นาสวนผสมลดการทำนาปลังแล้วมาปลูกพืชชนิดอื่นๆที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นหรือการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าแล้งเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสปก.ของกระทรวงเกษตรทั้ง882ศูนย์รวมทั้งเครือข่ายย่อยอีก 8,000 แห่งนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นนับหมื่นกลุ่มนะครับก็กำลังขับเคลื่อนและให้คำแนะนำช่วยเหลืออยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับนอกจากนี้ที่ผ่านมานั้นเราอาจจะไม่มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศนะครับไม่ได้มีการเสริมสร้างความรู้เท่าที่ควรไม่ได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้ไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากหรือยืนบนขาของตนเองได้
ก็อาจจะช่วยตัวเองไม่ได้สักทีนะครับหนี้สินรุงรังมันก็เลยต้องรอแต่ความช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับก็คาดหวังไปเรื่อยๆนะครับเราต้องสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดการทุนใหม่ๆภาครัฐเราต้องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่เร่งสร้างนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะต้องตอบสนองความต้องการของประเทศตอบสนองความต้องการของสังคมและการดำรงชีวิตของคนไทยโดยพึ่งพาองค์ความรู้ต่างๆจากภายนอกเราอาจจะต้องพึ่งในระยะแรกๆนะครับจนทำให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยคนไทยผลิตเองคิดเองนะครับเพื่อคนไทยใช้เองก่อนแล้วก็ขยายผลไปสู่การส่งออกนวัตกรรมอื่นๆนะครับไปยังตลาดที่มีความต้องการใกล้เคียงกันโดยเราต้องไม่ลืมการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรมกลางทางภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปการสร้างผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมและไปสู่ปลายทางคือการหาตลาดและการจับคู่ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งก็จะเป็นการกระจายรายได้โดยเชื่อมโยงจากชุมชนชนบทจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC CRMVT อาเซียนประชาคมโลกได้ในที่สุดทั้งนี้ปัจจัยการผลิตที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลนี้ได้คำนึงถึงและพยายามสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆกับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึกนำซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาโดยการสร้างเขื่อนกั้นน้ำแทนการปล่อยน้ำทิ้งเพื่อผลักดันน้ำเค็มประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 24-50 เมกะวัตต์และสามารถผันน้ำมาใช้ได้ 300-500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งจะสามารถรองรับการพัฒนาต่างๆใน EEC ของเราและสร้างความมั่นคงทางพลังงานและน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศได้ในอนาคตอีกด้วยซึ่งน่าจะสำเร็จได้ประมาณปลายปี2566นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็คือความยากง่ายของการประกอบธุรกิจในประเทศไทยในมุมมองของธนาคารโลกที่ก็ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นนั้นเป็นประโยชน์โดยเห็นว่ารัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการจะเร่งรัดจัดระบบและไปรูปการบริการภาครัฐเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนในประเทศไทยก็จะเห็นได้จากการที่รัฐบาลเปิดกว้างรับฟังปัญหาจากภาคเอกชนเพื่อให้รัฐบาลและภาคเอกชนสามารถปรับตัวเข้าหากันอันก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายซึ่งผมก็ได้ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนต่างชาติยินดีสนับสนุนนักลงทุนในประเทศพร้อมทั้งเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันให้การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยนั้นดีขึ้นซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าให้การยกระดับการจัดอันดับความยากง่ายของการประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม30อันดับแรกให้ได้นะครับโดยกำหนดเป็นแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งมีทั้งหมด79กิจกรรมที่เราต้องแก้ไขนะครับเราได้ปรับแก้ไปแล้วในระหว่างนี้26กิจกรรมที่เหลือก็ทยอยดำเนินการกันทำอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้การบูรณาการของการทำงานภาครัฐกับภาคเอกชนและความร่วมมือจากธนาคารโลกอีกด้วยยกตัวอย่างความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งจะสามารถลดทั้งขั้นตอนการจดทะเบียนย่นระยะเวลาในการจดทะเบียนและลดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนลงได้กล่าวคือสามารถลดขั้นตอนจากเดิม5ขั้นตอนใช้เวลา25วันครึ่งนะครับเหลือเพียง3ขั้นตอนใช้เวลาเพียง2วันและลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากเดิม 6,600 บาทเหลือเพียง 5,800 บาทเป็นต้นทั้งนี้สามารถจะสร้างความประทับใจให้แก่ธนาคารโลกจากการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการธุรกิจของภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องโดยผู้อำนวยการธนาคารโลกได้แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าประเทศไทยควรจัดทำเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนต่างชาติที่สนใจลงทุนในไทยสามารถมีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็วนะครับรวมทั้งอยากให้รัฐบาลไทยเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการบริการต่างๆของภาครัฐอีกด้วยผมเองนั้นก็เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่สำคัญก็คือจะสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังดำเนินการอยู่และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเราทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอฝากหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็ถือว่าเป็นนโยบายและเป็นการสั่งการนะครับจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยนะครับขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแล้วก็กฎหมายอีกหลายฉบับด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับในการสร้างการรับรู้เพื่อความเข้าใจกันนั้นมีความสำคัญ
ในเรื่องของความเข้าใจระหว่างนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนนั้นผมอยากให้หาเวลาออกไปพบปะพูดคุยกันนะครับทั้งในกทม.และในท้องถิ่นจังหวัดต่างๆด้วยนะครับทั้งอบจ.อบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่นประชาชนในแต่ละพื้นที่ของตนเองนะครับให้ทุกคนได้ทราบถึงการทำงานของพี่น้องข้าราชการหน่วยงานต่างๆของภาครัฐทุกประเภทจะได้เข้าใจร่วมกันนะครับได้ไต่ถามไขข้อข้องใจในการที่จะเข้ามาร่วมมือกันในกระบวนการสร้างความเข้าใจเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับบนพื้นฐานหลักคิดที่ถูกต้องผมอยากให้เป็นการสื่อสารสองทางนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจในประเด็นของข้อกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่ส่วนราชการจะต้องปฏิบัตินะครับถ้าไม่เข้าใจกันก็จะมองว่าล่าช้าไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าระเบียบว่ายังไงนะครับรวมไปถึงเรื่องการให้การบริการการตอบสนองความต้องการการสร้างความภูมิใจถ้าปรับเข้าหากันได้มันก็จะสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเพื่อจะไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอให้ทุกคนทุกฝ่ายได้สามารถเสนอข้อคิดเห็นซักถามข้อสงสัยนะครับอันนี้ก็ฝากข้าราชการในพื้นที่ทุกคนด้วยนะครับกทม.ด้วยมันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและประเทศชาติเป็นส่วนรวมทั้งนี้ผมต้องการให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขมีความพึงพอใจมีความปรองดองร่วมมือกันและมีประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลเกิดขึ้นในอนาคตนะครับขอให้คทช.ได้ช่วยสนับสนุนและดูแลกิจกรรมเหล่านี้ด้วยนะครับกระทรวงศึกษาครูอาจารย์ต่างๆทั้งหมดนะครับทุกภาคส่วนขอให้ช่วยกันในเรื่องนี้นะครับคุยกันให้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องไปเปิดเวทีอะไรมากมายก็คุยกันในหมู่บ้านในชุมชนในครอบครัวต่างๆเหล่านี้ว่าปัญหาประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้ววันนี้รัฐบาลทำอะไรไปบ้างอะไรที่ยังทำได้ไม่ดีหรือทำดีก็พูดกันถึงกันบ้างนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดพื้นฐานกันได้นะครับผมก็อยากให้ย้อนกลับไปดูในอดีตด้วยว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นบางอย่างสำเร็จเร็วช้าก็ตามความยากง่ายนะครับปัญหาที่มีความทับซ้อนกันมันก็ยากหน่อยนะครับเพื่อจะไปถูกการไปรูปประเทศที่สำคัญก็คือในเรื่องการไปรูปประเทศการไปรูปประเทศนั้นต้องการการเรียนรู้นอกจากระบบการศึกษาที่เรากำลังไปรูปกันอยู่นะครับเราต้องไปรูปทางความคิดไปพร้อมๆกันด้วยโดยการสร้างหลักคิดกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมีการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องโดยต้องเริ่มที่ตนเองก่อนเสมอนอกจากนี้เราจะต้องเข้าใจกันเชื่อใจกันไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดการโทษกันไปมานะครับไม่เกิดความร่วมมือไม่นำไปถูกการปฏิบัติไม่ได้ผลลัพธ์ไปรูปธรรมเสียทีนะครับเหมือนลักษณะที่เราเรียกว่าย่ำเท้าอยู่กับที่นั่นแหละครับเราให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งระบบและต้องให้ความสำคัญกับการสร้างการเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสนใจเป็นอันดับแรกนะครับเรื่องคุณภาพของคนข้าราชการทั้งหมดจะต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องร่วมกันเสียก่อนนะครับมากกว่าการที่จะกล่าวอ้างว่าประชาธิปไตยอย่างเดียวสำหรับเรื่องนี้มีความสำคัญนะครับต่อการเป็นรูปทางการเมืองด้วยก็ขออยากให้ทุกคนได้ร่วมมือกันเราต้องการความคิดพื้นฐานของสังคมเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาตินะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันผลักดันอย่าปล่อยให้รัฐบาลข้าราชการทำเพียงลำพังนะครับภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมรวมทั้งท้องถิ่นต้องยื่นมือมาจับกันเชื่อมโยงกันช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับอย่ามองเห็นแต่ปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวต้องหาว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบแล้วเราต้องดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายอันเดียวกันนะครับภายใต้วิสัยทัศน์ไม่ใช่ต่างคนต่างทำมันจะไม่เกิดพลังนะครับไม่มีทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องแนวโน้มโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐเราควรจะต้องลดขนาดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเราต้องมาคิดดูว่าจะทำได้อย่างไรการเพิ่มขนาดหน่วยราชการสิ่งที่ตามมาปัญหาด้านงบประมาณนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนถ้าเราสามารถประสานพลังประชารัฐได้อย่างแน่นแฟ้นเป็นเนื้อเดียวกันเราก็อาจจะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานราชการสามารถลดอัตราลงไปได้ลดขนาดองคาพยพลดการใช้จ่ายภาครัฐลงได้ค่าใช้จ่ายประจำต่างๆลดลงนะครับเราจะได้นำงบประมาณเหล่านั้นไปใช้ในการจัดหาสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนได้มากขึ้นทั้งนี้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่การใช้ระบบดิจิตอลนะครับมาช่วยเสริมการให้การบริการและการบริหารจัดการภาครัฐก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยลดขนาดโครงสร้างภาครัฐให้มีขนาดเล็กลงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีมากกว่าเดิมนะครับเช่นแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือของหน่วยงานภาครัฐซึ่งผมได้แนะนำไปเป็นระยะแล้วนะครับอีกประการหนึ่งในการไปรูปนั้นเราต้องอาศัยการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนและต้องมีแผนการปฏิรูปโดยยุทธศาสตร์ของกระทรวงทุกกระทรวงเป็นตัวขับเคลื่อนจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมให้จงได้การคิดอย่างเดียวนั้นไม่ยากหรอกครับนะครับแต่ถ้าการ
คิดแล้วพูดแล้วไม่ต้องลงมือทำมันยิ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากพอถึงเวลาทำมันก็จะติดปัญหาลงมือปฏิบัติไม่ได้นะครับถ้าเราจะทำให้มันสำเร็จเราต้องเริ่มตั้งแต่การขีดเขียนแผนที่มีความชัดเจนให้ทุกคนทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นขั้นเป็นตอนมีการประสานสอดคล้องมีการบริการกันนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนที่ผ่านมาจึงไม่มีใครอยากจะทำแบบนั้นนะครับทุกรัฐบาลก็ไม่อยากทำเพราะมันไปเริ่มปัญหาใหม่ด้วยยังไงเพราะปัญหามันซับซ้อนมาแกะออกมาปัญหามันก็มากกว่าเดิมนะครับก็ไม่มีใครอยากแกะรัฐบาลนี้พยายามนะครับพยายามจะทุ่มเทในการแก้ปัญหายากๆที่จะเป็นต้นตอของปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างจริงจังนะครับเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านมาวันนี้เราต้องแก้ทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับเพราะเวลาแต่รัฐบาลก็สั้นนะครับอาจจะแค่4ปีเต็มที่นะครับหรืออาจจะไม่ถึงเพราะนั้นก็แน่นอนก็คงต้องทุ่มเทกับนโยบายที่มีผลทางการเมืองไปด้วยนะครับมากกว่าการที่จะมุ่งหวังแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างยั่งยืนเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้นะครับคสช.กำลังดำเนินการอยู่โดยเราจะสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่มีหลายกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคระหว่างกันที่เดิมเคยแก้ตรงนี้ไปติดตรงโน้นนะครับก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเราต้องมองปัญหาให้ครบทุกมิตินะครับรอบด้านจะทำอะไรก็ต้องดูคนข้างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยนะครับเช่นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการทำวันแมพให้ใช้มาตราส่วนเดียวกันการทำผังเมืองจังหวัดทั้งประเทศที่นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเช่นที่ภาคใต้ไม่เกิดซ้ำรอยที่เราจะต้องแก้ไขทีหลังเนี่ยมากกว่า100จุดในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งจะช่วยสามารถกำหนดการขยายตัวของเมืองที่จะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติได้รวมทั้งการกระจายตัวของประชากรให้มีที่ดินทำกินมีที่อยู่อาศัยมีงานมีรายได้โดยไม่ไปกระจุกตัวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาสังคมปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาทางเศรษฐกิจอีกหลายอย่างที่ตามมาด้วยนะครับดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันหากเราไม่ได้รับการแก้ไขในวันนี้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำกำลังวางรากฐานกำลังเริ่มวางยุทธศาสตร์ระดับชาติระดับนโยบายเพื่อให้เป็นเข็มทิศนำทางไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับไว้ให้ก่อนด้วยเวลาที่จำกัดที่เรามีอยู่ดังนั้นผมจึงต้องขอให้ทุกคนเข้าใจขอความร่วมมือขอเวลาการทำงานและขอให้อดทนนะครับเพราะการปลูกต้นไม้กว่าจะออกดอกออกผลต้องอาศัยเวลายิ่งมีโรคมีภัยต่างๆมาเกี่ยวข้องต้นไม้ก็โตไม่ค่อยได้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ประเภทใดก็เช่นกันนะครับการสร้างชาติการวางรากฐานเพื่ออนาคตก็เป็นฉะนั้นนะครับสำหรับการเตรียมการสำหรับการทำงานการเมืองหรือการเดินหน้าประเทศไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคตเราคงไม่จำเป็นต้องทำลายลบล้างสิ่งที่รัฐบาลคสช.วางรากฐานหรือปรับเอาไว้หลายอย่างนะครับก็ทำให้ท่านทั้งหมดนั่นแหละครับที่เราพยายามปรับสิ่งที่เอียงให้มันค่อยๆตั้งตรงพร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งเข้าไปอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่22 พฤษภาคม 2557นะครับอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีคนที่ไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะพยายามทำลายซ้อให้เอ็นเอียงเหมือนเดิมอีกครั้งเพื่อจะแสวงหาหนทางเข้าสู่อำนาจทางการเมืองแล้วก็ให้ประชาชนไปสนับสนุนเป็นฐานเสียงโดยไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเข้มแข็งช่วยตัวเองได้นะครับวันหน้าก็คงต้องพึ่งพารัฐหรือฝ่ายการเมืองเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับต่อเวลาที่ผ่านมาขอทุกคนไปไข้ควรด้วยรวมถึงเราไม่อาจสร้างธรรมาภิบาลเกิดขึ้นมาได้จริงในการผ่านการแผ่นดินมาตลอดมานะครับรัฐบาลนี้พร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมเหมือนการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่กลับไปให้ความสำคัญมากกว่าหลักการต่างๆอันเป็นสาระวันนี้ผมยินดีนะครับที่มีนักการเมืองหลายท่านหลายพรรคได้ออกมาพูดในเชิงที่สร้างสรรค์ที่เราจะต้องร่วมมือกันขจัดคนไม่ดีออกไปจากการเมืองไทยให้ได้เราจะต้องมีการพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าเราต้องการจะหลุดพ้นจากกับดักหรือวังวนแห่งปัญหาให้ได้หรือไม่อย่าทำให้นักการเมืองดีๆที่มีอยู่เยอะนะครับหรือคนที่คิดว่าจะไปเป็นนักการเมืองใหม่ๆหน้าใหม่ทั้งเรื่องใหม่ต้องเสียกำลังใจเสียความตั้งใจหรือศรัทธานะครับหรือเกิดวิกฤตศรัทธาที่จะเข้ามาทำงานช่วยชาติผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้คำสอนทางศาสนาทุกศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นแสงสว่างนำทางในการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองและสันติสุขพร้อมทั้งร่วมกันปลูกฝังอุดมการณ์แห่งความรักชาติและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในเชิงบวกสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราให้จงได้ทั้งนี้เพื่อการเป็นรูปประเทศและการเลือกตั้งในอนาคตที่ผมถือว่าเป็นวาระชาติก็ขอให้พวกเราทุกคนได้อดทนเข้มแข็งนะครับ
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งรัฐบาลยอมรับว่าถึงแม้ตัวเลขประเมินทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นในภาพรวมแต่อย่างไรก็ตามการกระจายรายได้ยังทำได้ไม่ทั่วถึงจำเป็นต้องแสวงหามาตรการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ายังไม่ได้จากรัฐบาลยอดซื้อขายสินค้าบางอย่างตกลงแสดงว่าประชาชนขาดกำลังซื้อรัฐบาลพยายามทำทุกอย่างซึ่งอาจจะทำได้ไม่รวดเร็วนักเพราะเราต้องระมัดระวังเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับประกอบกับในมาตรการใหม่ๆอาจจะมีการบิดเบือนให้ร้ายจนไม่เข้าใจนะครับเกิดความร่วมมือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะความยากจนเพราะผู้มีน้อยนั้นลำบากนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการให้คำสัญญาจากนักการเมืองที่ไม่ดีนะครับมาใช้โอกาสนี้สร้างความเข้าใจผิดๆเหมือนเดิมๆนะครับบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้วันหน้าเมื่อเข้ามาแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาชนิดที่เป็นการแก้ปลายเหตุเช่นเดิมประชาชนก็เลยรู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกว่าใครผิดใครถูกนะครับมันก็คงต้องทำไปพร้อมๆกันจึงจะเกิดความยั่งยืนทั้งแก้ไขความเดือดร้อนซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับรัฐต้องหาเงินมาให้เพียงพอนะครับไปพร้อมกับการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆนะครับเป็นทางเลือกเป็นโอกาสให้ประชาชนหลายอย่างที่เป็นมาตรการออกไปนั้นบางอย่างอาจจะจ่ายตรงไม่ได้นะครับติดขัดข้อกฎหมายเช่นที่เคยเกิดขึ้นเป็นคดีความต่างๆและเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันหากเราไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรอาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะพยายามหามาตรการที่เหมาะสมมาแก้ไขได้โดยเร็วเราต้องเลือกหรือผสมกันให้ได้นะครับทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะต้องไม่ทำสิ่งที่ผิดให้มันถูกต้องก็ทำสิ่งที่ถูกให้มันถูกขึ้นหรือถูกมากกว่านะครับแล้วก็รวดเร็วทันเวลานะครับทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมอย่างไรก็ตามเราต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรคนได้น้อยจะไม่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้แก้ปัญหาให้เขานะครับเราต้องช่วยกันเราต้องเร่งกันทำงานนะครับในระดับการประชารัฐก็ขอฝากไปยังข้าราชการแล้วก็ทุกภาคส่วนเอกชนธุรกิจเอกชนก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับหลายส่วนถ้าเราช่วยคนไม้มือมันก็จะเร็วขึ้นนะครับรอรัฐอย่างเดียวมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราต้องใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับต้องช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ด้วยในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่รถไฟทางคู่รถไฟไทยจีนรถไฟฟ้าถนนโทเวเราก็คงต้องเร่งทำนะครับแต่ก็มีข้อโต้แย้งมีคำคัดค้านมาตลอดเวลานะครับวันนี้อยากจะเรียนว่ามันไม่ใช่เวลาปกตินะครับเราต้องเร่งดำเนินการก็ขอฝากทำความเข้าใจด้วยนะครับถ้าท่านจะโต้แย้งแล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดนะทำแบบเดิมๆก็เอาไว้ไปทำตอนเป็นประชาธิปไตยก็แล้วกันนะครับมันจะได้ทำไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราคิดแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็ไม่ทันการในเวลานี้นะครับเรากำลังปฏิรูปประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านบางอย่างก็เข้าใจด้วยนะครับการใช้จ่ายภาครัฐเราก็ต้องทำผ่านศูนย์ราชการที่ก็ยังคงมีข้อขัดข้องล่าช้าด้วยมีระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณมีขั้นตอนจำนวนมากนะครับบางอย่างตัดออกไม่ได้เพราะจะมีผลทางกฎหมายถ้าประชาชนเข้าใจไม่มีปัญหาแล้วครับนะหลายคนอาจจะมองว่ามีอำนาจพิเศษทำไมผมทำไม่ได้แล้วผมไม่ต้องฟังเสียงคนส่วนใหญ่ด้วยหรือนะครับมันก็ต้องฟังไปพร้อมๆกันส่วนใหญ่ส่วนน้อยแต่ว่าถ้าจะให้ทำผมจะทำให้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบนะครับจากเสียงส่วนใหญ่ว่ามันควรจะทำนะมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะมันควรจะมีการอะไรล่ะที่จะลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมๆนะครับการต่อต้านเหมือนเดิมการประท้วงการค้านเหมือนเดิมแล้วมันจะแก้ไขอะไรได้บ้างไหมล่ะครับนะก็กลับไปที่เก่าหมดนั่นแหละนะเพราะนั้นก็ถ้าอยากจะให้ผมใช้อำนาจให้มันถูกต้องก็บอกผมมานะครับว่าพร้อมที่จะให้ผมทำแบบนั้นนะครับแต่ผมก็รับรองว่าผมจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดนะครับจะทำให้มันดีขึ้นถ้ามันจำเป็นนะครับอันนี้เราก็ต้องระวังอีกอันนึงก็คือการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะครับในสื่อโซเชียลวันนี้ก็กว้างขวางมากมายถูกบ้างผิดบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแล้วก็การทำงานขององค์กรอิสระก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนของตนแล้วมันขัดขวางกันไปทั้งหมดมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับหาสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำไปด้วยกันไม่ดีกว่าหรือครับการลงทุนในประเทศนั้นมันเกิดขึ้นไม่ทันเวลาในวันนี้มากนักนะครับสาเหตุเนื่องจากเศรษฐกิจโลกด้วยนะและที่ผ่านมาในประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนที่อาจจะไม่เกิดมูลค่ามากนักไม่เกิดสินค้าใหม่ๆส่วนใหญ่ก็เป็นการขยายกิจการในประเภทเดิมๆนะครับก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าขายสินค้าได้น้อยแข่งขันไม่ได้นะกำลังซื้อตกเข้าไปอีกนะครับรัฐบาลก็พยายามปรับแก้ตรงนี้อยู่นะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้การจ้างงานเกิดปัญหาอาจจะมีการเลิกการประกอบการในธุรกิจที่ล้าสมัยนะครับหรือมีการย้ายฐานการลงทุนไปในประเทศที่มีสิทธิประโยชน์มากกว่าหรือมีค่าแรงน้อยกว่าทำนองนี้นะครับอีกทั้งก็มีการแข่งขันการเรียกการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับเราก็ต้องปรับแก้ตัวเองไปด้วยนะครับเราคิดแบบเดิมรักษาแบบเดิมๆมันไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันต้องปรับแก้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับทั้งการลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ
มันก็จะมีผลกับรายได้การจ้างงานรัฐบาลทราบดีนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาเชิงซ้อนที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาทั้งที่เป็นฟังก์ชันและการแก้ปัญหาแบบองค์รวมรัฐบาลได้พยายามมา3ปีแล้วนะครับในการที่จะแก้ไขให้ได้อย่างยั่งยืนจนประชาชนอาจจะรู้สึกว่ามันช้าเกินไปเราจะพยายามนะครับพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้เกิดผลผลิตให้ได้โดยเร็วนะครับขอให้เข้าใจและร่วมมือกันไปอีกระยะหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมเป็นกำลังใจแก่นักร้องนักดนตรีตาบอดในนามศิลปิน S2S นะครับจากถนนสู่ดวงดาวพร้อมด้วยศิลปิน AF Academy Fantasia นะครับในฟรีคอนเสิร์ต S2S Light of Loveณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา18ในการเป็นต้นไปนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่จะสะท้อนถึงความเท่าเทียมในสังคมบนเวทีการแสดงไม่ว่าจะเป็นนักร้องที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือศิลปินชั้นนำนักร้องอาชีพที่ไม่ได้มีความเหลื่อมล้ำกันแต่อย่างใดเป็นเรื่องของความสามารถทักษะและการฝึกฝนจนประสบความสำเร็จโดยทุกท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ตามรายละเอียดด้านล่างของจอโทรทัศน์การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะจัดระเบียบสังคมโดยควบคุมการขอทานซึ่งมีที่มาที่ไม่ปกติผิดกฎหมายแยกออกมาจากกลุ่มบุคคลที่แสดงความสามารถในที่สาธารณะซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักร้องนักดนตรีที่ขาดความสามารถในการมองเห็นนะครับเพื่อจะนำพาเข้าสู่โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะนะครับหรือ S2S ตามที่กล่าวไปแล้วเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นนักร้องระดับอาชีพในทางการค่ายเพลงที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งการออกอัลบั้มเพลงหรือเล่นดนตรีเป็นต้นก็ขอเชิญชวนทุกคนไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วล่าทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้น